ก่อนหน้านี้นะครับเราได้รีวิวสมาร์ทวอทช์ Amazfit Fit ไปหลายรุ่นมากๆทั้งซีรีส์ GTR T-Rex หรือล่าสุดอย่าง Cheetah นะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่กระแสตอบรับดีมากๆด้วยความที่ดีไซน์สวยด้วยแถมราคาก็คุ้มค่ากับสเปคมากๆมาถึงคลิปนี้กับ Amazfit Series Active ที่เขาทำออกมาแนวสปอร์ตแฟชั่นดูเหมาะกับไลฟ์สไตล์วัยรุ่นยุคใหม่มากๆในรุ่น Active Age เห็นดีไซน์ก็เรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆและดูสปอร์ตมากๆแถมยังมาพร้อมกับโหมดกีฬาสายสตรีทด้วยนะครับอย่างพวกสเก็ตบอร์ดโรลเลอร์สเก็ตและก็ปากัวมาให้ด้วยนะครับน่าจะถูกใจสายเอ็กซ์ตรีมแน่นอนทั้งเรื่องของฟีเจอร์และดีไซน์ส่วนราคาดีมากๆกับแค่ราคา 4,690 บาทเท่านั้นครับลำโพงซื้อไหนอะเมอร์คูล่าฟังอะเมอร์คูล่าแกเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าสำหรับภาพรวมนะครับตัว Active Edge จะออกไปในทางสปอร์ตดูอึดถึกทนดูแล้วมีความโลดโผนแต่ก็สามารถแต่งตัวแมชได้ง่ายจะแต่งแนวสบายๆก็ได้หรือแนวสตรีทก็เข้ากันได้นะครับส่วนสีเนี่ยจะมีให้เลือก3สีทั้ง Lava Black, Midnight Pulse และ Mint Green จุดเด่นที่เตะตาเลยก็คือสายของเขาให้มาออกแนวใสๆนะครับจะดูมีความสปอร์ตผสมความขี้เล่นโดยรวมเรื่องดีไซน์ใครที่ชอบแนวสตรีทแบบวัยรุ่นหน่อยๆก็คือลงตัวมากครับสำหรับวัสดุตัวเรือนเนี่ยเป็นพลาสติกทูโทนเล่นสีตัดกันเพิ่มดีเทลให้ดูโดดเด่นมากขึ้นส่วนหน้าจอกระจกนะครับจะเป็นกลาสไฟเบอร์ที่เคลือบสารกันรอยนิ้วมือด้วยส่วนหน้าจอนะครับก็จะเป็นแบบ TFT LCD ขนาด 1.32 นิ้วก็เรียกได้ว่าใช้งานได้ง่ายและก็มองเห็นได้ชัดนะครับส่วนการควบคุมก็ควบคุมด้วยทัชสกรีนและปุ่ม4ปุ่มรอบๆตัวเครื่องครับแต่ด้วยความที่ตัวเรือนออกแนวสปอร์ตเลยทำให้มีความหนาประมาณนึงบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเทอะทะพอได้ลองใส่จริงแล้วถือว่าใส่สบายอยู่ครับแถมน้ำหนักค่อนข้างเบาอยู่ที่54กรัมเท่านั้นครับด้านสเปคการกันน้ำก็ให้มาถึง10 ATM กันแรงดันน้ำได้ลึกถึง100เมตรจะใส่ว่ายน้ำไปเจ็ตสกีหรือโตขึ้นตัวนี้ทำได้สบายๆครับและสำหรับใครที่ชอบใช้งานภาษาไทยในรุ่นนี้ก็มีภาษาไทยมาให้ด้วยฟอนต์ค่อนข้างอ่านง่ายครับจากที่ลองใช้งานก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้งานได้สูงสุดถึง16วันถือว่าอึดมากๆครับหรือใครที่ใช้ออกกำลังกายด้วยนะครับเราเทสดูก็ใช้ได้นานถึง10วันเลยครับแต่ถ้าใครซื้อไปใช้งานน้อยดูแค่เวลาและใช้งานไม่กี่อย่างอันนี้แนะนำให้เปิดเซเวอร์โหมดไปด้วยก็จะยืดระยะเวลาไปได้ถึง24วันเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นสมาร์ทวอทช์ที่แบตค่อนข้างอึดมากๆครับสำหรับโหมดออกกำลังกายนะครับเจ้า Amazfit Active Edge ตัวนี้ก็ให้โหมดออกกำลังกายมามากถึง132โหมดพร้อมโหมดใหม่ๆในกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างสเก็ตบอร์ด BMX โรลเลอร์สเก็ตบาสเกตบอลและปากัวก็มีนะครับก็ถือว่าด้านสเปคและก็ฟีเจอร์ต่างๆให้มาค่อนข้างครบครันเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวไปดูการใช้งานจริงกันคร่าวๆครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันเลยนะครับอย่างที่เห็นตัวนี้มี4ปุ่มนะครับเนี่ยปุ่มฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็น Up and Down ส่วนปุ่มฝั่งขวาก็จะเป็น Select and Black นะครับทีนี้นะครับเรามาดูใช้งานทัชสกรีนได้นะครับทัชสกรีนนะครับเป็นจุดที่ค่อนข้างชอบมากๆนะครับสีค่อนข้างสวยแล้วก็การตอบสนองเนี่ยไวมากๆแล้วก็ติดมือมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานครับอันนี้ก็จะเป็นพวกการสรุปชีวิตประจำวันของเรานะครับสามารถดูสภาพอากาศได้นะครับการวิ่งของเราก็ดูได้นะครับเซฟโค้ดอันนี้ก็ต้องทำในมือถือนะครับค่า PII ดูได้นะครับส่วนช็อตคัทต่างๆนะครับนี่ปัดทางนี้นะครับดูการแจ้งเตือนได้นะปัดซ้ายครับก็จะเป็นพวกเมนูแอปต่างๆที่อยู่ในนาฬิกานะครับก็จะมีการวัดพวกค่าต่างๆเป็นแบบแอนนวลได้มีวัดค่า PII ได้ Activity ของเราก็ดูได้การนอนดูได้นะครับสำหรับช็อตคัทอีกอันนึงนะครับที่น่าจะใช้บ่อยๆก็คือเราปัดลงเนี่ยครับก็จะเข้าพวกคอนโทรลเมนูต่างๆนะก็จะสามารถเข้าไฟฉายตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ใช้บ่อยๆนะครับดูโนดิสเทิร์บก็ได้นะครับบอกเปอร์เซ็นต์แบตบอกวันที่ส่วนหน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นหน้าของ brightness นะครับอันนี้ก็ sleep mode นะครับส่วนอันนี้นะครับหามือถือไม่เจอหามือถือไม่เจอก็ให้มือถือสั่นได้อันนี้มือถือก็ร้องแล้วสำหรับโหมด
คล้ายๆไฟล์ไมโฟนนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าการใช้งานต่างๆนะครับต่อไปครับเดี๋ยวมาดูสำหรับโหมดออกกำลังกายในนี้ก็ให้มาค่อนข้างเยอะปุ่มรัดก็กดตัวด้านบนนี้ได้เลยนะครับก็จะมีโหมดต่างๆนะครับที่เขาให้มาก็จะเป็นโหมดเบสิกอย่างพวกเดินพวกวิ่งแล้วก็วิ่งลู่นะครับปั่นจักรยานก็มีนะครับเวทเทรนนิ่งก็มีนะครับมัลติสปอร์ตไตรอทอนนะตรายกีฬาก็สามารถเล่นได้นะครับสเตรทชิ่งมอร์เวิร์กอัลคือสำหรับใครที่หายากๆนะครับเขาก็กรุ๊ปมาให้ค่อนข้างหาง่ายนะฮะอย่างเช่นถ้าคนไทยเล่นบ่อยๆก็น่าจะเป็นพวกบอลเวิร์กเอาท์นะครับเข้าไปก็จะมีพวกซ็อกเกอร์อ่ะก็เหมือนฟุตบอลเราฮอกกี้ก็มีนะเทเบิลเทนนิสกับปิงปองก็มีแบดมินตันก็มีเทนนิสก็มีนะครับค่อนข้างครอบคลุมทุกกีฬาเลยนะครับอย่างพวกบอร์ดเกมนี่เขาก็ให้โหมดบอร์ดเกมมาให้ด้วยนะเล่นหมากรุกเล่นเช็คเกอร์เล่นโกะก็มีนะส่วนไฮไลท์ของเขานะครับก็จะอยู่พวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างพวกกีฬาเอาท์ดอร์ตัวอื่นไม่ได้มีมาให้นะครับอย่างพวกสเก็ตบอร์ดหรือว่าเป็นโรลเลอร์สเก็ตพวกนี้ค่อนข้างหาได้ยากนะครับไม่ค่อยมีตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของเขาที่เขาชูมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับสเก็ตบอร์ดมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นกีฬาสเก็ตบอร์ดก็จะวัดค่ากลางๆแล้วกันครับไม่ได้มีเลยมากก็จะมีระยะทางฮาร์ดเรทมีสปีดในการเล่นนะครับเปิดเพลงฟังได้บอก average speed ได้บอกฮาร์ดเรทได้นะครับแล้วก็มี GPS ด้วยนะครับก็สามารถบอกระยะการเล่นของเราได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเล่นสเก็ตบอร์ดเดี๋ยวลองไปเทสกันดูครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบในโหมดสเก็ตบอร์ดกันบ้างครับมาดูที่โหมดในนาฬิกานะครับนี่ก็จะมีสเก็ตบอร์ดอันตัวนี้จะเป็นสีแดงพอมันเชื่อมต่อกับ GPS แล้วจะกลายเป็นสีเขียวนี่ก็คือพร้อมแล้วนะไปแล้วนี่นะครับอันนี้หลังจากที่ผมเล่นมาแล้วนะร่วมเกือบ40นาทีนะครับนี่หัวใจผมเต้นมาตั้ง135นี่อันนี้ก็กดหยุดนะครับด้านบนนี่นะครับมันก็จะบอกนะครับว่าวันนี้เราเล่นไปคอมพลีทนะครับนี่ก็จะบอกค่าต่างๆนะครับนี่นะครับเขาก็รีคัฟเวอร์ให้เรานะครับให้เรากลับมาเล่นได้อีก15ชั่วโมงนะครับอันนี้นะครับคือรอบๆที่เราเล่นสเก็ตไปนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยและนี่นะครับก็จะเป็นรอบต่างๆนะครับเป็นแลบต่างๆนะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปดูในแอปกันเลยครับโอเคครับทีนี้มาดูข้อมูลสเก็ตบอร์ดที่เราไปเล่นมานะครับดูว่ามันวัดค่าอะไรได้บ้างนะครับอันนี้แบบละเอียดเลยจากที่เราไปเล่นมาสังเกตว่าเราจะไปเล่นที่ลานจอดรถใช่ไหมครับอันนี้ก็ไถรอบๆลานจอดรถมันก็สามารถแทร็กได้ค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะอยู่ตรงประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแม่นทีเดียวแต่ว่าจะมีเบี้ยวๆบ้างเล็กน้อยนะตรงช่วงประมาณนี้น่าจะตกขอบเล็กน้อยนะครับมันสามารถเลือกวิวได้นะครับว่าเราจะดูวิวแบบเป็นแซทเทอร์ไลท์ก็ได้หรือว่าจะดูวิวแบบธรรมดาก็ได้นะครับนี่ถึงจะว่าอยู่ตรงที่ดาดฟ้าพอดีนะครับที่จอดรถสำหรับข้อมูลสรุปนะครับในแอปก็จะบอกได้ละเอียดมากกว่านะครับดูข้อมูลสรุปเลยนะครับอันนี้เราสเก็ตไปประมาณกิโลนิดๆนะครับเล่นขำๆไม่ได้เร็วมากนะครับใช้งานไป40นาทีสปีดอยู่ที่ 1.82 กิโลเมตรนะครับแม็กซ์สปีดอยู่ที่ 7.32 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเบิร์นไป200กว่าแคลก็เหนื่อยทีเดียวนะครับมีสรุปเป็นกราฟให้ด้วยนะครับในเรื่องของสปีดเร็วๆก็จะอยู่ช่วงหลังๆนะครับค่อนข้างซิ่งพอสมควรนะครับฮาร์ดเรทก็บอกได้นะครับเป็นช่วงๆอันนี้ก็จะมีช่วงถอดเล็กน้อยนะครับเอเวอร์เรทก็จะอยู่ที่133แล้วก็ฮาร์ดเรทแม็กซิมัมอยู่ที่163นะครับหลักๆก็จะใช้ประมาณโซนที่3 training effect ก็บอกได้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นดีเทล per กิโลเมตรนะครับกิโลแรกดีเทลเป็นยังไงก็จะบอกตรงนี้นะครับแล้วก็กิโล2เป็นยังไงนะครับก็คร่าวๆนะครับสำหรับโหมดสเก็ตบอร์ดก็ถือว่าเป็นโหมดใหม่ของ Amazfit Active Edge ตัวนี้ครับสำหรับการใช้งานเพิ่มเติมนะครับสามารถโหลด Watt Face เพิ่มได้นะครับเข้ามาในแอป Save ได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถเลือก Watt Face ที่เราชอบในนี้ได้เลยนะครับสมมุติเราชอบอันเก่าๆนะเราชอบแมวอ่ะเราก็โหลดอันนี้มาได้แล้วก็ซิงค์กับนาฬิกาได้เลยนะครับแม่มาแล้วน้องแมวขึ้นน่ารักทีเดียวนะครับและอีกหนึ่งความเจ๋งเลยนะครับเราสามารถสร้างรูปพอร์ตเทรตได้ด้วยนะครับก็คือสามารถใช้รูปแฟนก็ได้หรือว่าใช้รูปตัวเองได้หรือว่าใช้รูปแมวรูปหมาที่บ้านก็ได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับเราเลือกฟอนต์ก่อนนะครับจะใช้ฟอนต์แบบไหนแล้วก็เลือกรูป
ทีนี้ครับเลือกปุ๊บกดซิงค์ได้เลยครับทีนี้เราก็จะโชว์เข้านี่เลยครับเปลี่ยนจากรูปแมวเป็นรูปสาวแล้วก็น่ารักทีเดียวนะครับอันนี้แล้วก็สำหรับการใช้งานเพิ่มเติมนะครับเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจาก App Store ได้ด้วยนะครับก็จะมีพวกแบบ Demodify สำหรับการใช้งาน Spotify มีเครื่องคิดเลขแล้วก็มี Hydration Advice คือแนะนำการดื่มน้ำของเรานะครับใครอยากโหลดแอปอะไรเพิ่มเขาก็จะมีแนะนำตรงนี้ได้เลยนะครับก็ลองดูกันนะครับคร่าวๆก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใช้งานง่ายแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยการใช้งานจอตอบสนองค่อนข้างเร็วทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสมาร์ทวอทที่ดีมากๆเลยครับโอเคมาถึงช่วงสุดท้ายกับการสรุปและการให้คะแนน Amazfit Active Edge ตัวนี้ก็ถือว่าสอบผ่านในหลายๆเรื่องเลยนะครับทั้งตัวดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยสายรัดแบบโปร่งที่ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้สมาร์ทวอทตัวนี้ดูน่าสนใจมากขึ้นรวมถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับทั้งสุขภาพและก็โหมดกีฬาด้วยมาแบบครบและจัดเต็มมากๆครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราแนะนำมากๆหากใครที่มีงบไม่เกิน 5,000 นะครับนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดและน่าสนใจที่สุดเลยก็ว่าได้แต่จะติดนิดนึงตรงที่ตัวเรือนอาจจะดูใหญ่และเถอะทะไปสักนิดสำหรับคนที่ข้อมือเล็กนะครับแต่ถ้าชอบดีไซน์และอยากใช้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ดีมากๆครับซึ่งตรงนี้ครับใครที่สนใจนาฬิกา Amazfit Active Edge หรือว่ารุ่นอื่นๆจาก Amazfit เนี่ยทางเราก็แนบลิงก์ไว้ใต้วิดีโอให้แล้วนะครับและใครที่ชอบรีวิวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ Channel ของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับแกดเจ็ตที่ใช่ยังไงก็มือคูล่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ